สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับแล้วก็จบเสียทีครับกับเส้นทางที่ทรมานเดือนกันมากับทีม LA Lakers ครับตรงนี้ก็มีแฟนๆหลายคนรู้สึกเสียใจแต่ว่าผมดูจากส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในตอนนี้ทุกคนต่างยอมรับครับว่า Lakers ทำดีที่สุดแล้วครับโดยเฉพาะกับ LeBron James ครับที่ในวันนี้ตอนแรกโอ้โหนึกว่าจะพาทีมชนะเปิดตัวมาครึ่งแรกกด31คะแนนพาดยิง13ลง11แต่พอมาในช่วงครึ่งหลังเงาคือพอเข้ามาในช่วงครึ่งหลัง LeBron James เนี่ยไม่ค่อยได้ยิงเองสักเท่าไหร่ครับตั้งแต่ช่วงแบบว่า4นาทีแรกของควอเตอร์3 LeBron James ได้แตะบอลอยู่3ครั้งครับก็คือตรงนี้เข้าใจว่าเป็นแผนของทางด้านเลเกอร์เพราะว่าแบบ LeBron James ก็ยิงมาตลอดแล้วกลายเป็นว่าถ้าสมมุติควอเตอร์ที่3มาปุ๊บ LeBron James มายิงเองเนี่ยเดี๋ยวคู่ต่อสู้เดนเวอร์มันก็จะดักทางได้ทันก็เลยต้องปล่อยให้เพื่อนเล่นพอปล่อยให้คนอื่นได้ยิงบ้างเนี่ยกลับทําไม่ได้โดยเฉพาะกับแอนโทนีเดวิสที่ค่อนข้างน่าผิดหวังครับในวันนี้แอนโทนีเดวิสยิงไปทั้งหมด15ลงไป6ครับโอเคมันจะดูดีนิดนึงเพราะว่าตอนควอเตอร์4เดวิสเนี่ยยิง3ลง3ครับแต่ว่าก่อนหน้านี้แอนโทนีเดวิสแบบว่ายิง12ลง2ยิง12ลง3ยิงคือแบบ What? โอเคเข้าใจได้ครับมีเก็บช่วยรีบาวมีตามมาช่วยบล็อกได้แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยแหมถ้าแอนโทนีเดวิสเล่นได้ดีกว่านี้อีกสักนิดนึงแม่นกว่านี้สักนิดนึงเนี่ยเลเกอร์อาจจะชนะขาดไปเลยครับแล้วก็อีกหนึ่งคนนะครับที่ในวันนี้ต้องบอกว่าโดนเปลี่ยนเป็นสำรองแล้วทุกคนดีใจครับก็คือดิโจรัสเซลไปเปลี่ยนเป็นสำรองครับแล้วกลายเป็นแบบอ้าวได้ลงได้10นาทีก็เล่นไม่ดีอีกแล้วพอได้ลงมาเล่นใหม่ปุ๊บเฮ้ยยิงลงว่ะพาทีมที่เสมอตอนแต้ม94เท่าผมจำได้ยิงลงพาดคนเฮสักพักเดนเวอร์ขอเวลานอกกลับไม่ทีนึงดิโจรัสเซลเล่นเหงาอีกแล้ว เสียเทิร์นโอเวอร์จ่ายผิดพลาด2ครั้งติดครับก็เลยทำให้ตัวเขาต้องออกไปนั่งพักอีกตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้แฟนๆเลเกอร์ออกมาทวิตนะครับอันนี้ของต่างประเทศนะครับบอกว่าเลบรอนเจมส์อ่ะคือแบบใส่สุดแล้วอ่ะคือทำดีกว่านี้ไม่ได้แล้วอ่ะคือหมดแล้วอ่ะเพราะว่ามันมีจังหวะนึงครับท่านผู้ชมครับในช่วงของควอเตอร์ที่4ครับคือควอเตอร์3เนี่ยเลบรอนเจมส์ไม่ค่อยยิงเองเพราะว่าเป็นแผนใช่มั้ยแล้วช่วงท้ายของควอเตอร์3เลบรอนเจมส์ก็มาไดรฟ์เข้าหาห่วงเล่นเองแล้วก็เลย์อัพ3ลูกลงติดเสร็จปึ๊บพอเข้าสู่ช่วงควอเตอร์4ครับทีมมันสูสีแล้วเดนเวอร์นักเก็ตก็ขึ้นนำเลบรอนเจมส์ก็เล่นแบบป้องกันเต็มที่ซึ่งผมมีเซอร์ไพรส์มากนะมันมีจังหวะนึงที่เลบรอนเจมส์ไล่ป้องกันจามาโมเร่อย่างที่เราทราบกันดีครับจามาโมเร่ไวกว่าเลบรอนเจมส์อยู่แล้วแต่เลบรอนเจมส์แบบไล่จนผมแบบเฮ้ยตอนไล่อยู่ยังแบบงงอ่ะใช่เหรอวะและจังหวะนี้แหละครับท่านผู้ชมครับมันทำให้เราเห็นเลยครับว่าเลบรอนเจมส์หมดแล้วครับเพราะหลังจากเพย์นั้นครับที่ไปไล่จามาโมเร่เสร็จปุ๊บโอเคทีมป้องกันได้เดนเวอร์นักเก็ตหมดช็อตคล็อกเสียเทิร์นโอเวอร์ไปแต่พอในเพย์ต่อมาครับเพย์แบบติดๆกันเลยนะเลบรอนเจมส์ได้โอกาสยิง3คะแนนโล่งๆที่บริเวณคอร์เนอร์ครับแบบโล่งเลยนะแต่เลบรอนเจมส์เลือกที่จะไม่ยิงครับแล้วเขาก็จ่ายออกให้กับเพื่อนที่จะยิงอีกมุมนึงซึ่งไอ้ช็อตนี้เนี่ยมันแสดงให้เราเห็นเลยครับว่าเลบรอนเจมส์เนี่ยแรงขาไม่มีแล้วครับแล้วเจ้าตัวเองก็รู้ตัวดีครับว่าทำไม่ได้ก็ต้องให้เพื่อนเล่นวันนี้จะไปโทษคนอื่นว่าเล่นไม่ดีช่วยเลบรอนเจมส์ไม่ได้ก็จะเป็นการโทษคนอื่นมากเกินไปครับพูดจริงๆนะเลเกอร์วันนี้ก็ไม่ได้เล่นแย่ขนาดนั้นครับเปอร์เซ็นต์ฟิลโกโดยรวมทั้งทีมอยู่ที่ 46% แล้วตอนที่กำลังเล่นอยู่เนี่ยสูงไปถึง 50% ด้วยซ้ำไปแต่ว่านิโคล่าโยคิชครับถ้าผู้ชมดูสดเนี่ยจะเห็นจังหวะที่เขายิง3แต้มใส่หน้าแอนโทนีเดวิสที่ว่าขย่งยิงเฟดเอาเวอีกเหมือนกันใช่ไหมเป็นลูกที่เกมที่2บ้างที่ว่ายิงช่วงปิดควอเตอร์ลงอ่ะมาในเกมนี้เอาอีกแล้วครับคือแบบมันปิดไม่ได้แล้วเว้ยมันทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนั้นมันเหลือช็อตคล็อกอยู่แค่วิเดียวครับแล้วโยคิชยิงลงคือแบบโอ้โหเฮ้ยตัวนี้เราต้องยอมรับนะครับและเป็นสิ่งที่โค้ชไมค์มาโลนพูดนะครับตอนที่ทีมได้รับรางวัลแชมป์สายฝั่งตะวันตกนะครับด้วยตัวแกบอกนะครับว่ามันถึงเวลาแล้วครับที่ทุกคนจะต้องให้ความเคารพแล้วก็ respect ทางด้านของนิโคลาโยคิชสักทีให้ความสนใจเขาสักทีแต่เอาจริงๆนะผมก็อยากสนใจครับแต่ว่าเขาไม่เห็นพูดอะไรแล้วผมจะไปสนใจได้ยังไง คือเนี่ยท่านผู้ชมดูเนี่ยในข่าววันนี้แทนที่ผมจะได้พูดถึงคนที่ได้ใช้ชนะเข้าสู่รอบชิงแชมป์นู่นนี่นั่นนิโคลาโยคิชพูดสักวันก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรที่แบบดูน่าสนใจอ่ะแล้วผมก็พยายามหาข่าวนิโคลาโยคิชไม่มีเลยครับกลายเป็นว่าข่าวที่โดดเด่นตอนนี้คือเลบรอนเจมส์ที่จะรีไทร์เอ้าซะอย่างนั้นครับก็นักข่าวไปถามครับพูดถึงอนาคตของเลบรอนเจมส์ในฤดูกาลหน้ายังไงดีเลบรอนเจมส์ก็บอกว่าก็ยังไม่ชัวร์ครับแต่ว่ากำลังคิดอยู่แล้วก็คิดหนักมากด้วยกับเส้นทางการเดินอาชีพบาสเกตบอล NBA คือแบบเฮ้ยฤดูกาลหน้าครับอาจจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเลบรอนเจมส์แล้วหรือเปล่าครับแต่ว่าเลบรอนเจมส์เคยพูดไว้นี่ว่าอยากเล่นกับลูกอันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันครับแต่มันก็มีคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยเลบรอนพูดอย่างเงี้ยคือแม่งกลับมาเล่นต่อชัวร์ คือคิดเยอะเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าจะรีไทร์ก็ได้นะคิดเยอะเนี่ยหมายถึงว่าจะเอาใครมาร่วมทีมไคลี่เออร์วิงไหมเพราะในวันนี้ไคลี่เออร์วิงก็มาดูเลเกอร์แข่งนะครับรวมไปถึงเทรย์ยังด้วยคือ2คนนี้เนี่ยเป็นตัวเต็งเลยครับที่จะมาอยู่กับเลเกอร์แต่มันมีข้อสังเกตครับว่าไคลี่เออร์วิงกับไปนั่งฝั่งนู่นนั่งฝั่งใกล้ๆกับมานั่งสำรองของเลเกอร์แต่ว่าเทรย์ยังครับมานั่งใกล้ๆฝั่งสำรองเลเกอร์
แต่ถ้าถามคนก็คงอยากได้ไคลี่เออร์วิงมากกว่าครับมันจะได้กลับมารวมตัวกันเลบรอนเจมส์ไคลี่เออร์วิงแล้วก็แอนโทนีเดวิดที่มาแทนเควินเลิฟซึ่งถ้าหากพูดถึงการรวมตัวกันอีกครั้งนึงพูดถึงอดีตปี2016นี่มันคริสเตียนทอมสันเอาจริงวันนี้เล่นดีนะเฮ้ยคริสเตียนทอมสันคือผู้เล่น1คนที่สามารถหยุดการเล่นของนิโคลาโยคิชได้เพราะตอนที่ทอสเตนทอมสันมาป้องกันนิโคลาโยคิชอ่ะ3เพลย์ติดเลยครับที่โยคิชยิงไม่ลงแล้วลงมาทีมก็ไล่กลับมาแล้วสุดท้ายกลายเป็นเอ้าทำไมเดวินแฮมเปลี่ยนเอาทอสเตนทอมสันออกแล้วเอาเนี่ยออสตินลิฟกับชาโรเดอร์ลงมาอีกแล้วคือเราก็เห็นอยู่แล้วครับว่าเดนิชาโรเดอร์กับออสตินลิฟตัวเล็กกว่าแล้วกลายเป็นโดนออรอนกอร์ดอนครับที่ข้ามวางเผาคือแบบใช้ร่างกายปะทะอย่างเดียวข้ามมาคือแบบผมก็งงแล้วทำไมไม่เอาทอสเตนทอมสันลงมาวะเพราะบุกไม่ได้เหรอแต่ว่าชาโรเดอร์หรือออสตินลิฟก็บุกไม่ได้เหมือนกันนะเว้ยทำไมไม่แบบลองเอา2แต้มไปเรื่อยๆวะอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบเออแต่นั้นก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจเพราะถ้าเดนิชาโรเดอร์หรือออสตินลิฟยิง3คะแนนลงมันก็ไปไกลแล้ววันนี้รุยฮาชิมูระครับไม่แม่นเหมือนเกมที่แล้วครับซึ่งตรงนี้มันก็เลยน่าจะมีผลครับเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาต่อไปที่จะอยู่กับเลเกอร์เพราะตอนนี้เนี่ยมีข่าวลือมานะครับว่าหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ช่างเลเกอร์ครับจะพยายามเก็บ2คนนี้ครับแล้วคนที่ออกข่าวมานี่ก็คือทางด้านของอันเดรวัจเจอร์สกี้อะไรอะคนที่แบบว่าเวลามีข่าวลืออะไรมาคนนี้พูดทีไรก็คือตรงแม่น 100% ตลอดเอเดียนวัจเจอร์สกี้ใช่มั้ยชื่อมันอ่านยากผมเรียกแกแต่เฮียโบก็คือ WOJเฮียโวชก็ออกมาบอกนะครับว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามไม่ว่าทีมไหนจะเสนอราคามายังไงปุ๊บเลเกอร์พร้อมที่จะสู้หมดเลยมึงมาเลยเพียงแต่เงินกูเป็นมันนี่ชัดอัพเดทไม่มันนี่ยูโนบอดัมเซตแล้วทีนี้มันก็เลยมีคนไปสัมภาษณ์ออสตินลิเวอร์ครับออสตินลิเวอร์ลูกชายของร็อกลิเวอร์นี่แหละครับมีคนไปถามไปสัมภาษณ์ว่าแบบเฮ้ยช่วงนี้ออสตินลิฟเนี่ยกำลังมาดีนะคุณคิดว่ายังไงถ้าเปรียบเทียบกับจอร์แดนพูลจะเหมือนกับจอร์แดนพูลไหมเพราะตอนนี้ออสตินลิฟเนี่ยมันก็เป็นแบบว่าเด็กหน้าใหม่ที่เล่นดีขึ้นมาเรื่อยเหมือนกับจอร์แดนพูลปีที่แล้วถูกไหมก็บอกเหมือนกันไหมซึ่งออสตินลิเวอร์ออกมาให้ความคิดเห็นที่ค่อนข้างที่จะอาจจะขัดใจแฟนเลเกอร์นะครับหรืออาจจะขัดใจหลายคนที่บอกว่าออสตินลิฟไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับจอร์แดนพูลเนี่ยโอ้อยู่คนละชั้นกันเลยครับเนี่ยพูดอย่างงี้เลยนะเค้าบอกว่า even not in the same realm ก็คือแบบอยู่คนละฝั่งอยู่คนละดินแดนเลยครับแล้วตัวออสตินลิเวอร์ก็บอกด้วยนะครับว่าเนี่ยผมชื่นชอบการเล่นของออสตินลิฟนะอาจจะเป็นเพราะว่าชื่อออสตินเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าชื่นชอบนะแต่ว่าออสตินลิฟไม่ใช่คนที่เร็วที่สุดไม่ใช่คนที่กระโดดที่สุดแต่ว่ารวมเอาสกิลต่างๆมาใช้ได้อย่างถูกที่ถูกเวลานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าพูดถึงวิธีการสร้างเพลย์ในการเล่นในการชูระยะก็ยังสู้จอร์แดนพูลไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าให้พูดว่าสัญญาของออสตินลิฟจะสูงไปถึงขั้น100ล้านเหรียญเลยมั้ยไม่อ่ะครับยังไม่ครับยังสู้จอร์แดนพูลไม่ได้ครับนี่แล้วท่านผู้ชมคิดว่าออสตินลิฟควรจะได้สัญญาเท่าไหร่ตอนนี้ก็นั่นแหละอย่างที่ผมเคยพูดไปประมาณ 50-60 ล้านเหรียญกำลังพอดี40ปีเอ้ยไม่ใช่4ปีโอ้เล่น40ปี60ล้านเหรียญกับรุยฮาชิมูระที่ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้สัญญาขนาดไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรุยฮาชิมูระมีค่าเฉลี่ยในการได้เงินนะครับคืออย่างในปีหน้าที่จะเป็นเพลย์ออฟชั่นนะครับเขาจะได้เงินประมาณ 8.5 ล้านเหรียญเนี่ยครับสัญญาเดิมของรุยฮาชิมูระคือ4ปี20ล้านเหรียญซึ่งก็เป็นอะไรที่กลางๆอ่ะนะครับแต่ว่าพอมาในตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าในรอบเพลย์ออฟเขาจะโชว์ผลงานดีมากเขาก็เลยว่าอาจจะเพิ่มมาเป็น 30-40 ล้านเลยซะด้วยซ้ำไปก็สมควรไหมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเพิ่มเงินให้กับออสตินลิฟแล้วก็รุยฮาชิมูระขนาดนี้มันจะมีเงินมากพอให้กับไคลี่เออร์วิงได้เข้ามาหรือเปล่าตรงนี้ผมมีความเชื่ออย่างชัดเจนเลยครับว่ายังไงซะเทรย์ยังเนี่ยก็ไม่ได้มีอยู่กับเลเกอร์นะครับแต่ไคลี่อ่ะโอกาสสูงมากเพราะคนดูก็ชอบอะไรก็ชอบมันดูมีความเป็นเลเกอร์แบบเล่นเก่งเล่นลีลาสวยและดราม่าเยอะครับใช่ไหมโอ้ยนี่ขนาดไคลี่เออร์วิงอยู่ทีมอื่นนะเวลามีดราม่าที่ดังมากนะถ้ามาอยู่เลเกอร์ละพ่อโอตายกินน้ำสามบึกเฮ้ยไคลี่ทำไมกินน้ำเยอะจังเลยกินแค่สองอึกก็พอดราม่าขนาดนั้นเอาก็พอเรื่องของเลเกอร์ก่อนขอย้อนกลับมาที่นิโคลาโยคิชครับเดี๋ยวโค้ชไมค์มาโลนจะบอกว่ากำพลมึงไม่เรสเพคนิโคลาโยคิชเลยว่ามึงไม่รายงานข่าวคนที่ชนะวะขอรายงานนิดนึงครับมี2ช็อตครับที่น่าสนใจในวันนี้ของนิโคลาโยคิชครับคือตอนที่เขากำลังจะรับถ้วยนะครับมีคนไปตบหัวนิโคลาโยคิชไม่รู้ใครไปตบหัวแล้วปกติอ่ะผมไม่เห็นอ่ะฝรั่งอ่ะเวลาเขาดีใจเขาจะแบบตบหัวกันโยกหัวแต่นี่คุณเล่าอยู่ขีดตบหัวแล้วแกเหมือนแกไม่พอใจเว้ยแกแบบหันหน้าไปมองใครวะใครมาตบหัวกูแบบเหมือนจะเอาเรื่องทั้งที่แบบคนในเวทีก็เป็นแบบแก๊งเพื่อนร่วมทีมแล้วดูเหมือนน่าจะเป็นคริสเซนบาร์มั้งครับที่แบบไปตบนะครับเขาก็เลยแบบเอ๊ะแบบมึงไปตบลูกพี่ได้ไงวะแล้วก็มีหนึ่งช็อตครับที่นี่คุณเล่าอยู่ขีดกำลังเดินออกจากสนามแล้วพี่ชายของเขาครับมาแสดงความดีใจเฮ้ยน้องชายแล้วก็ทำแบบวู้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 แต่นี่คุณเล่าอยู่ขีดมองไม่เห็นครับเดินออกไปเฉยเลยครับแล้วก็เลยทำให้คุ
คนรอบข้างตรงนั้นอ่ะหัวเราะพี่ชายที่เขาไล่โยคิเขาโอ้โหทำไมน้องมันไล่เยอะใหญ่กับพี่อย่างนี้วะนี่คือสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของนิโคล่าโยคิชแล้วครับที่ผมพอจะพูดได้แล้วก่อนหน้าที่จะเริ่มเกมนี้นะครับประมาณช่วงประมาณตีสองไหมประมาณนั้นนะครับคาร์เมโลโทนี่ครับออกมาประกาศว่าเขาจะรีไทร์โอ้โหทำเป็นคลิปวิดีโอออกมาเลยครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนู่นนี่นั่นเขาบอกว่าในชีวิตนี้ตอนแรกเขาไม่มีอะไรเลยเขามีเพียงแค่บาสเกตบอลเท่านั้นที่เป็นเหมือนทางออกของชีวิตเป็นสิ่งเดียวที่เขามีแล้วมันก็พาเขามาไกลซะเหลือเกินแล้วก็ขอบคุณทุกคนนู่นนั่นเป็นคลิปออกมาซึ่งผมก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะพอได้เห็นกันแล้วแล้วมีคนก็เคยพูดถึงนะครับว่าเลกาซีของคาร์เมโลโทนี่เนี่ยมันสุดยอดจริงไหมเพราะว่าจุดเริ่มต้นของคาร์เมโลโทนี่มันมาพอๆกับเลบรอนเจมส์เลยนะครับแต่ในขณะที่ในวันนี้เลบรอนเจมส์มีสิทธิ์ลุ้นที่จะเข้าสู่รอบไฟนอลอยู่แม้จะมีหวังอยู่นิดหน่อยก็ตามแล้วก็เฮ้ยโชว์ผลงานดียังแสดงเห็นเลยว่าอายุ38ยังทำได้ประมาณโอ้โห40แต้มแต่กับคาร์เมโลโทนี่กลับไม่ได้เล่นอะไรไปต่อแล้วครับก็เลือกที่จะรีไทร์แล้วก็จบไปแต่คาร์เมโลโทนี่ก็บอกนะครับว่าชีวิตมันมีอะไรมากกว่าบาสเกตบอลครับแล้วก็ตำนานของเขาอ่ะมันมีมากกว่านั้นเพราะนอกจากบาสเกตบอลแล้วเนี่ยเขายังได้เป็นอินสปิเรชันให้คนอื่นนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายมูลนิธิที่เขาเคยทำที่เขาไปช่วยเหลือเด็กแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขามีลูกชายครับลูกชายคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของเขาครับก็เลยว่าจะมีครอบครัวก็เหมือนพยายามจะเสื่อครับว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะครับเหมือนกับที่ Fast and Furious ภาค10พยายามเน้นย้ำเสมอครับกับดอมทูเรโต้ด้วยวันนี้พี่วินดีเซลแกมาดูบาสด้วยนะมาผมอ่ะเฮ้ยวินดีเซลทำไมดูหนุ่มจังวะไปฉีดโบท็อกมาปะเนี่ยดูไม่แก่เลยนะดูแบบเต่งตึงอ่ะไปกินอึ่งเปาะมาเสริมกำลังหรือเปล่าอันนี้ช่างมันนะครับกลับมาที่คาร์เมโลโทนี่ที่แหละเขาเลยเปรียบที่ว่าโอ้โหคนนึงไปมาตั้งไกลอีกคนนึงคือแบบขอใช้คำว่าน่าผิดหวังบ้างก็แล้วกันสำหรับผมไม่ได้ผิดหวังนะผมรู้สึกว่าเมโลก็แบบในยุคนึงเขาก็คือที่สุดแล้วอ่ะแต่แค่แบบช่วงท้ายอาชีพอาจจะไม่ได้แบบหวือหวาอลังการเหมือนกับเลบรอนเจมส์นะครับมันก็แบบมันเป็นคนละชั้นกันเลยเขาก็บอกนะครับว่าจามอร์แดนสมควรดูคาร์เมโลโทนี่เป็นตัวอย่างนะว่าคุณเป็นคนที่มีฝีมือก็จริงแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดนอกจากการมีฝีมือที่ดีแล้วคือคุณต้องรักษาฝีมือที่ดีไว้ให้ได้ครับเมโลก็บอกว่าการเป็นแชมป์อะว่ายากนะแต่การรักษาแชมป์อะยากกว่านี่แหละคือสิ่งที่หลายคนยอมรับตัวเลบรอนเจมส์ครับก็คือความอึดความอยู่ทนในลีกมาอย่างยาวนานกว่า20ปีที่รักษาร่างกายของตัวเองมาเพราะมันต้องใช้ระเบียบวินัยเยอะมากและเมื่อพูดถึงระเบียบวินัยก็ต้องมาพูดถึงไมอามี่ฮีทครับไมอามี่ฮีทครับคือ1ทีมนะครับที่ขึ้นชื่อในเรื่องของระเบียบวินัยและในปีนี้ครับพวกเขาเนี่ยได้ผู้เล่นอันดราฟช่วยชีวิตเอาไว้ก็จะมีผู้เล่นอันดราฟ4คนนะครับคือคาเลบมาร์ตินแม็กซ์ทรูดแก๊ปวินเซนต์ดันแคนโรบินสันนะครับที่เป็นผู้เล่นอันดราฟแล้วก็มีแบมอเดบโยที่ได้รับอันดับที่14ไทเลอร์ฮีโร่รับอันดับที่13โอเคไทเลอร์ฮีโร่มันก็แบบไปแล้วนะได้รับบาดเจ็บแล้วเผลอๆพอไม่มีไทเลอร์ฮีโร่ทีมไม่มีเล่นดีซะด้วยซึ่งกรณีเนี่ยผมก็เห็นว่าแบบมีบางคนพูดว่าอย่าไปเรียกเขาว่าเป็นผู้เล่นอันดราฟเลยมาดูไม่ให้เกียรติแหมก็เขาเป็นผู้เล่นอันดราฟอ่ะแล้วผมก็รู้สึกว่าก็เรียกเขาเป็นผู้เล่นอันดราฟมันก็ไม่เห็นผิดตรงไหนจะให้เรียกเขาว่าไงให้เขาเรียกเขาว่าเป็นผู้เล่นดราฟอันดับ1แล้วถ้าไม่ให้เรียกเขาว่าเป็นผู้เล่นอันดราฟจะให้เรียกว่าอะไรครับซึ่งสาเหตุสำคัญที่เหล่าผู้เล่นอันดราฟนี้ก็ขึ้นมาได้นะครับทางด้านของซาเลฟมาร์ตินได้ออกมาสัมภาษณ์นะครับว่าสิ่งสำคัญเลยคือ organization ให้ความสำคัญกับพวกเขาครับคือเหมือนกับว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้เล่นอันดราฟหรือเป็นผู้เล่นไม่มีชื่ออะไรเนี่ยส่วนใหญ่ทีมจะไม่ค่อยให้ความสนใจเพราะผู้เล่นพวกนี้มักจะมาแล้วแป๊บเดียวก็ไปและนักเตะที่จะได้รับความสนใจคือผู้เล่นที่เป็นซุปเปอร์สตาร์ของทีมอย่างเช่นจิมมี่บัตเลอร์หรืออะไรเงี้ยครับแบบตัวสำรองไม่ค่อยสนแต่ว่ากับทีมนี้ครับด้วยความที่อูโดนิสฮาสเลมก็เป็นผู้เล่นอันดราฟเหมือนกันและแกเป็นผู้นำในการสร้างทีมเป็นผู้นำในการฝึกซ้อมผมไม่แน่ใจนะว่าองค์กรไมมี่ฮีทอ่ะอาจจะเห็นศักยภาพของพวกเขาแล้วก็คิดว่าน่าจะมาได้จริงๆแล้วก็ให้อูโดนิสฮาสเลมเป็นคนมาปั้นหรือเปล่าเพราะเนี่ยครับคาเลฟมาตินบอกว่าต่อให้พวกเราเป็นผู้เล่นอันดราฟเนี่ยทีมก็ปฏิบัติราวกับว่าเราเป็นซุปเปอร์สตาร์เลยอันนี้ผมขอเปรียบเทียบถ้าสมมติเป็นแบบทีมอื่นเนาะซุปเปอร์สตาร์เดินมาทุกคนจะโอ้สวัสดีครับนี่แต่พอเป็นผู้เล่นอันดราฟแบบหน้าไม่รู้จักมาก็สวัสดีครับอะไรอย่างงี้คืออาจจะแตกต่างแต่ว่ากับไมมี่ฮีทไม่ใช่ครับทุกคนเท่าเทียมกันหมดและที่สำคัญคือช่วงเวลาที่อยู่ในสนามครับแผนที่เลือกเล่นผู้เล่นเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นแม็กซ์ทูแกร็บวินเซนต์คาเลฟมาร์ตินหรือว่าดันแคนโรเบซันอย่างเงี้ยได้รับความไว้วางใจของทุกคนในการเล่นเพลย์สำคัญมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ทีมชนะและที่สำคัญก็คือตัวจิมมี่บัตเลอร์และแบมอเดบโยพร้อมที่จะให้บอลพวกเขาเสมอและพูดคุยว่าฉันเชื่อใจในตัวนายนะนี่แหละครับมันก็เลยทำให้ผู้เล่นอันดับเหล่านี้มีความมั่นใจในการเล่นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของทีมจริงๆไม่ใช่แค่เป็นตัวประกอบนะครับนี่น่าจะเป็นสาเหตุสำคัญเลยครับที่ทำให้ไมมี่ฮีทมาได้ไกลขนาดนี้แล้วก็มีความเชื่อเหลือเกินครับว่าเดนเวอร์นักเก็ตจะเจอไมมี่ฮีทซึ่งเป็นคู่ชิงที่ผมไม่อยากให้เจอที่สุดแล้ว
หงาอ่ะแต่ว่าเฮ้ยมันไม่แน่ว่ะเพราะว่าตัวไอเซย์โทมัสนะครับพูดครับว่าถ้าสมมติว่าปีนี้เนี่ยเดนเวอร์นักเก็ตได้แชมป์นะครับวิธีการเล่นบาสเกตบอลทั่วโลกก็จะเปลี่ยนแปลงไปอีกเช่นเดียวกันครับเนื้อเปลี่ยนไปยังไงครับคือเซนเตอร์จะกลับมามีบทบาทอีกหนึ่งครั้งแล้วเซนเตอร์เนี่ยจะเป็นเซนเตอร์ที่ไม่ใช่แค่ชนแต่เป็นศูนย์กลางของบอลในการถ่ายบอลในการหาเคลื่อนวิธีการนั้นจะแตกต่างกันไปเลยครับซึ่งหากว่าเราย้อนกลับไป5ปีถึง8ปีที่แล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงวงการครั้งใหญ่คืออะไรครับคือเซนเตอร์ไม่แทบไม่มีบทบาทอะไรเลยเซนเตอร์กลายเป็นแค่ตัวป้องกันอย่างเดียวเพราะสเตฟเคอร์รี่ยิง3แต้มรัวๆแต่พอมาถึงวันนี้ครับหุยมันกลับฝั่งกันน่ะเออชาวต่างชาติเขาก็เลยรอดูว่าเนี่ยในรอบชิงอ่ะนิโคลัสยูคิชจะสามารถโดดเด่นเฉิดฉายได้ขนาดไหนซึ่งเอาจริงนะยูคิชอ่ะไม่ใช่ผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์หรอกแต่เป็นแบบ5ตำแหน่งเลยเขาพูดอ่ะคือมันเล่นได้หมดทุกตำแหน่งจริงๆแล้วก็มันมีบทความอันนึงที่ผมกำลังอ่านอยู่ก็คือท่าไม้ตายของนิโคลัสยูคิชมันคือความช้าครับเพราะว่าใน NBA ตอนนี้ที่ทุกคนแบบถ่ายบอลกันเร็วเล่นเร็วเร็วเร็วๆๆมันกลายเป็นว่าทำให้มองเกมได้แคบลงครับเหมือนกับว่าวิ่งมาปุ๊บยิง3แต้มปุ๊บมองเกมแคบแล้วมองไม่ค่อยละเอียดแล้วเล่นเร็วแต่นิโคลัสยูคิชเล่นช้าลงและจังหวะที่ต้องเล่นเร็วคือจังหวะสวนกลับเป็นจังหวะแพสปึ๊บเร็วไปเลยแต่ว่าจังหวะเซตเพลย์มันกลับมาอีกครั้งนึงครับแล้วข้อนี้เราก็จะเห็นครับว่านิโคลัสยูคิชเล่นช้ากว่าปกติมันเลยเป็นจังหวะที่แตกต่างครับที่ทำให้คนอื่นป้องกันยากหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าวงการบาสเกตบอลทั่วโลกเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนนะครับเดี๋ยวยังมีเรื่องอะไรอีกไหมนะครับจริงๆมีเรื่องของแชร์ครับที่ออกมาปกป้องเลบรอนเจมส์นะครับว่าในวันนี้เนี่ยเลบรอนเจมส์เล่นดีที่สุดแล้วแล้วก็ไม่มีข้อกังขาใดๆในความเป็นซูเปอร์สตาร์ของเลบรอนเจมส์เลยครับและอีกอย่างนึงนะครับในฐานะของตัวเขาที่ก็เป็นซูเปอร์สตาร์เหมือนกันการโดนสวีปอ่ะการแพ้4-0มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเพราะว่าตัวเขาเองก็โดนเหมือนกันนี่ครับนี่ก็เป็นสิ่งที่แชร์ออกมาปกป้องเลบรอนเจมส์นะครับส่วนเรื่องที่ว่าเลบรอนเจมส์จะรีไทร์มั้ยนี่ก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงครับเพราะต้องรอดูว่าเลเกอร์เนี่ยจะได้คายลี่เออร์วิงเข้ามาร่วมทีมหรือเปล่าฮะเพราะตอนนี้เนี่ยโคตรแย่งกันเลยครับดัลลัสแมฟเวอริกก็จะเอาเลเกอร์ก็จะเอาครับและเลเกอร์เนี่ยผมบอกเลยครับว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงทีมขั้นใหญ่เลยแหละผมเชื่อเลยครับว่า1คนที่จะจากไปอย่างแน่นอนคือดีนโจ้รัสเซลครับน่าจะจากไปส่วนทริสตันทอมสันเนี่ยอาจจะอยู่นะเดี๋ยวรอดูครับว่าเป็นยังไงฮะแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับเสื้อคิงส์เนวาดาจะปิดรับออเดอร์เที่ยงคืนวันนี้นะครับก็คือปิดแล้วปิดเลยนะครับไม่มีการผลิตเพิ่มอีกแต่อย่างใดนะครับแล้วก็จะผลิตใช้เวลาประมาณ10วันครับจะได้ช่วงประมาณสิ้นเดือนพอดีนะสำหรับในวันนี้ก็หมดเท่านี้ครับสวัสดีครับ